วยเพิ่มฟีลลิ่งของคุณให้มากขึ้นตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างจากเปเปอร์ไลท์ธรรมดายังไงคลิปนี้เรามีคำตอบสวัสดีค่ะทุกคนปีใหม่นะคะโฟกัสก็ออกสินค้าใหม่อีกแล้วค่ะโอ้โหน่าตื่นเต้นเหลือเกินไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะน้องคนนี้นะคะน่าจะถูกใจคนใช้ iPad สายวาดสายเขียนแน่นอนกับนี่เลยโฟกัส Paper Light Tempered Glass นั่นเองค่ะหรือว่าภาษาไทยนะคะก็คือกระจกกันรอยเนื้อกระดาษค่ะทุกคนชื่อเขาก็บอกอยู่ค่ะว่าเป็นกระจกกันรอยที่เป็นเนื้อสัมผัสกระดาษแล้วทุกคนสงสัยมั้ยคะว่าเนื้อสัมผัสกระดาษเนี่ยมันเป็นแบบไหนติดยังไงตัวนี้เหมาะกับใครแล้วก็แตกต่างจาก Paper Light ธรรมดายังไงคลิปนี้เรามีคำตอบไปดูกันอย่างแรกเลยค่ะจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของเนื้อสัมผัสที่เป็นเนื้อกระดาษค่ะทุกคนเคยเป็นไหมคะเวลาซื้อฟิล์ม iPad มาอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นเนื้อกระจกธรรมดาหรือว่าเป็นฟิล์มธรรมดาเวลาเราเขียน Apple Pencil ลงไปใน iPad ของเรานะคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยได้อรรถรสเท่าไหร่ฟิล์มกระจกก็จะเป็นแบบมีความลื่นฟิล์มธรรมดาเงี้ยบางครั้งก็แบบมีความหนืดนิดหน่อยฟิลลิ่งมันหายไปซึ่งตรงนี้นะคะเนื้อกระดาษ Paper Light เนี่ยจะช่วยเพิ่มฟิลลิ่งของคุณให้มากขึ้นนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลลิ่งการแบบสัมผัสที่กระดาษจริงๆเขียนได้ขนาดมือควบคุมง่ายเขียนลื่นสะใจเสียงเหมือนแบบชั้นเขียนลงไปในกระดาษจริงๆทำให้นักวาดนักเขียนที่แบบใช้ Apple Pencil หรือว่าแบบสายนักศึกษาจดกันมันมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเนื้อกระดาษของ Paper Light เนี่ยช่วยลดรอยนิ้วมือด้วยค่ะทุกคนทำให้การทำความสะอาดอะไรเงี้ยมีความง่ายขึ้นอีกอย่างนึงนะคะก็คือการลดแสงสะท้อนในหน้าจอค่ะถ้าเราจ้องจอนานๆหายห่วงไม่สะท้อนไม่บาดตาบาดใจแน่นอนค่ะและจุดเด่นอย่างที่2ของน้องเขานะคะนั่นก็คือน้องเขาค่ะเป็นกระจกกันรอยค่ะทุกคนสำหรับคนที่อยากจะได้การปกป้องที่มากขึ้นที่สำคัญนะคะตัวกระจกของโฟกัสนะคะมีความแข็งแรงระดับ 9H ค่ะทุกคนก็คือแบบกันกระแทกกันตกดีชะงักนักเลยแถมตัวนี้ยังใช้โคตติ้งพิเศษเคลือบเอาไว้อีกหายห่วงแน่นอนสำหรับคนที่แบบฉันซุ่มซ่ามฉันเป็นนักเขียนที่ซุ่มซ่ามมากเลยบุกป่าฝ่าดงเฮ้ยไปหาฟิลลิ่งลีอุ้ยตกพื้นอุ้ยไม่ได้ตัวนี้ค่ะก็จะป้องกันไว้ให้ดีระดับนึงเลยค่ะทุกคนสำหรับบางคนนะคะที่กังวลว่าเอ๊ะเธอถ้ามันเป็นฟิล์มกระจกแบบนี้จะเขียนติดหรือเปล่านะคะบางคนแบบนี้ใช่ไหมคะคือแบบเขียนติดบ้างไม่ติดบ้างฉันก็ต้องจดงานฉันหัวร้อนอะไรอย่างนี้ดึงฟิล์มมาหักเลือดอาบอย่างนี้ก็มี in case นะคะซึ่งตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าโฟกัสเปเปอร์ไลท์ของเรานะคะไม่ใช่ไม่ติดอะไรเลยเขียนลื่นเพราะว่าสินค้าเรานะคะมีความบางเพียง 0.25 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะก็คือเป็นฟิล์มกระจกค่ะที่มีความบางกว่าฟิล์มกระจกทั่วไปค่ะทำให้การเขียนการ touch sensibility ของเราเนี่ยแบบไม่มีความแบบดีเลยเลย touch ดี touch ลื่นค่ะเพิ่มสัมผัสที่ไวและก็แม่นยำให้กับทุกการเขียนของคุณค่ะแล้วอีกข้อนึงนะคะทุกคนที่หลายคนอาจจะแบบมีความสงสัยการเกิดขึ้นนะคะว่าแล้วตัว Paper Light Tempered Glass อย่างเงี้ยมันต่างจากตัว Paper Light ธรรมดายังไงนะคะความแตกต่างของเขาทั้งสองคนนะคะจะอยู่ที่ความหนาค่ะโดยตัว Paper Light Tempered Glass ตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกค่ะทุกคนแต่ว่า Paper Light ธรรมดาจะเป็นแบบฟิล์มค่ะแต่จริงๆนะคะก็รู้สึกว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของคนค่ะใครที่ชอบการปกป้องที่แบบเอ้ยฉันอยากให้มันพ้นขึ้นมาอีกนิดนึงก็ใช้ Paper Light Tempered Glass ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแค่แบบสัมผัสบางๆแค่ฉันอยากได้ฟิลกระดาษอะไรเงี้ยก็ใช้ Paper Light ได้เลยค่ะยังไงก็ใช้ได้ทั้งคู่เลิศแล้วก็ถ้าถามว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับใครค่ะจริงๆแล้วก็มีแตกในแต่ละหัวข้ออยู่นะคะคนที่แบบดูมาตั้งแต่แรกก็คงรู้แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยเหมาะกับฉันหรือเปล่าแต่ว่าเราจะมาสรุปรวมๆให้อีกรอบนึงนะคะด้วยความที่น้องคนนี้นะคะเป็นเนื้อสัมผัสกระดาษค่ะที่เขาเป็นมิตรต่อ Apple Pencil จึงเหมาะมากๆเลยค่ะกับคนที่ชอบใช้ปากกาเป็นกิจวัตรไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักวาดนักเขียนนักตัดต่อค่ะหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เอ้ยไม่ชอบวาดชอบเขียนก็ได้แต่ว่าฉันชอบสัมผัสที่มันเป็นแบบนี้มันดูฟินจังเลยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าฉันไม่อยากจะทำหนอม iPad ฉันขนาดนั้นอยากจะใช้น้องแบบสมูทสมบันบ้าก็คือน้องเขาจะเพิ่มความปกป้องให้อีก1กลุ่มถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อตัวนี้ไปติดกันนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะติดยังไงวิธีการติดง่ายมากเลยค่ะก็แค่เช็ดกะติดตรวจนั่นเองอันดับแรกนะคะก็คือเช็ดค่ะเช็ดหน้าจอให้สะอาดค่ะเก็บฝุ่นให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ลอกฟิล์มด้านล่างออกมาค่ะแล้วเราก็ค่อยๆติดลงไปเมื่อติดเสร็จนะคะก็ลูดไล่อากาศค่ะทุกคนแล้วจากนั้นนะคะก็ลอกเลเยอร์สีฟ้าออกมาค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรวจความเรียบร้อยค่ะถ้าตรงไหนเนี่ยมีอากาศอยู่ก็สามารถใช้มือค่อยๆลูดออกได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายทำง่ายไม่ต้องกังวลนะคะว่าตัวนี้จะดันเคสหรือเปล่าค่ะนี่เราจะใส่เคสเสื้อให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปค่ะหอยทองมันไม่ดันเคสเลยอะค่ะมีแต่ดันคือค่ะแบบเตรียมไปลบได้เลยหนึ่งเพราะว่าแข็งแรงมากพักลบเถอะจะได้พบรักไหมคะที่ตรงนี้คงมีรักตั้งเลยนักให้มาพักใจขายของมาขนาดนี้ฟีเจอร์ดีขนาดนี้ติดง่ายขนาดนี้สามารถซื้อที่ไหนได้บ้างถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.focus.com นะคะทุกคนถ้าใ
ใครสนใจค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.focusshield.com ได้เลยนะคะนี่เว็บข้างล่างนี้เลยโชว์ให้ดูค่ะตอนนี้ทางเรานะคะกำลังลดราคาอยู่เลยค่ะจากราคาเต็ม990บาทจะเหลือแค่623บาทเท่านั้นค่ะทุกคนแถมนะคะถ้าใส่โค้ดข้างล่างตรงนี้นะคะใส่โค้ดข้างล่างตรงนี้จะลดไปอีก50บาทค่ะทุกคนยังไม่พอยังไม่พอใครซื้อตัวนี้ไปนะคะเขาแถมผ้าเช็ดจอให้ด้วยค่ะทุกคนบอกเลยว่าลดแรกแจกแถมขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วปะยังไงปีใหม่นี้ก็ฝากน้องเปเปอร์ไลท์เทมเปอร์กลาสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามอยากแชร์เรื่องเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจีตรงนี้ยังคงมีรักเธอเหนื่อยนะให้มาพักไซ